สวัสดีครับผมเอ็มนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่นะครับในปี2567นะฮะก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับเฮงๆรวยๆแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับขอบคุณทีมงานแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุน M Sound มาโดยตลอดนะฮะโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ของคนเล่นเครื่องเสียงแล้วก็ว่าได้ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมเองนะครับตอนเริ่มเปิดร้านใหม่ๆนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ชื่อว่า ASI นะครับ ASI เนี่ยย่อมาจาก Acoustic System International นะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับใช้การทำงานของโลหะสารนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นธรรมชาตินะครับเพื่อให้สามารถสร้างบรรยากาศในการฟังเพลงได้ในห้องนะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติไม่มีการดูดซับเสียงแต่อย่างใดเลยนะครับซึ่งง่ายๆครับทำไมถึงไม่ดูดซับเสียงนะครับเพราะว่าการทำงานของลำโพงในบ้านนะฮะคือถ้าเราดูดซับมากจนเกินไปเนี่ยรายละเอียดและบรรยากาศมันก็จะขาดหายไปเช่นกันนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดเป็นพาร์ทหนึ่งแล้วกันนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวเป็นชุดเบสิกนะครับที่ลูกค้าถามมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งในงาน BAV ก็ดีนะฮะแล้วก็ในบ้านในโชว์รูมผมก็ดีนะฮะก็คือตัวดิฟฟิวเซอร์นะครับดิฟฟิวเซอร์ของ ASI เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นไม้กลมๆแบนๆเล็กๆนะฮะติดทั้งหมด3จุดนะครับก็คือด้านบนของลำโพงทั้ง2ข้างแล้วก็ด้านหลังชุดนะฮะความสูงก็อยู่ประมาณระดับ160เซนถึง180เซนนะครับอันนี้แล้วแต่ชุดแล้วแต่การเซตอัพแล้วแต่จุดนั่งระดับการนั่งของลูกค้าเลยนะฮะก็ตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องไหนนะครับตัวนี้ช่วยในเรื่องการสร้างซาวด์สเตจให้มีมิติมากขึ้นนะครับเหมือนเราง่ายๆนะฮะเหมือนเราขยับลำโพงได้ค่อนข้างลงตัวแล้วนะฮะอันดับถัดไปนะครับดิฟฟิวเซอร์เนี่ยสามารถทำให้เราแบบไฟจูนปรับแต่งได้ละเอียดขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งทำให้เสียงเนี่ยมีความชัดมีตำแหน่งที่ชัดมีเลเยอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะฮะโอเคตัวถัดไปนะครับก็คือเฟดคอลเลคเตอร์นะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในชุดเบสิกเหมือนกันนะฮะเฟดคอลเลคเตอร์เนี่ยจะช่วยจูนในย่านเสียงกลางต่ำลงมาถึงเบสนะฮะช่วยควบคุมทามมิ่งหางเสียงของดนตรีต่างๆนะครับความเร็วของจังหวะนะครับตัวนี้สามารถจูนได้ละเอียดกว่าการขยับลำโพงครับตัวนี้เอามาใช้ตอนไหนนะครับคือเอามาใช้ตอนที่เราขยับลำโพงตำแหน่งได้ที่ดีค่อนข้างพอใจนะครับตัวนี้สามารถมาช่วยให้เราไฟจูนได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะฮะโอเคถ้าพี่ๆอยากลองนะครับหรืออยากให้ผมไปสาธิตนะครับก็สามารถโทรมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ